ไข่ขาวนะคะ3ฟองนะคะอันนี้คือน้ำตาล150กรัมค่ะพิมพ์เอาทาท่า1ส่วน4ช้อนชาสีผสมอาหารตามใจชอบสีฟ้าสีเหลืองสีแดงเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะว่าน้องนายจะทำอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวเราจะเทไข่ขาวใส่ในชามนะคะแล้วก็น้ำตาลด้วยค่ะเราเทไข่ขาวลงไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็มาตีไข่ขาวกันนะคะตีไข่ขาวตีความเร็วสูงสุดเลยนะคะให้มันเนื้อมันฟูนะคะเดี๋ยวน้องนายลองดูนะคะว่ามันเสร็จสมบูรณ์ยังนะคะโอ้โหตั้งยอดมากถ้าตั้งยอดแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมคะน้องนายเดี๋ยวถ้าเราตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะแยกไข่มาใส่ในถ้วย3ใบนี้นะคะแล้วก็แล้วเราก็จะมาใส่สีผสมอาหารกันนะคะถ้าเราแยกไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เรียกว่าถุงบีบนะคะหัวบีบเค้กค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ขาวที่ตีไว้นะคะมาใส่ในถุงบีบค่ะเดี๋ยวเราใส่ทีละสีนะคะสีนี้ที่ตีไว้ใช่ค่ะใส่แบบนี้นะคะใส่แบบนี้นะคะใส่ทีละมุมทีละข้างเลยนะคะเฮ้ยอันนี้ถ้าบีบเสร็จแล้วนะคะถ้าไล่ลงมาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนสายลุ้งสีมันจะผสมกันอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบีบลงในถาดกันนะคะThank you.
เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบกันเลยนะคะได้ทำคุกกี้สำหรับวันอะไรวันวาเลนไทน์ใช่ค่ะวันวาเลนไทน์ด้วยงบไม่เกิน100บาทนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้น้องนายด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปดูคลิปถัดไปของน้องนายด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องนายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูคลิปถัดไปของน้องนายด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย